ส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้สำหรับในส่วนของ Safety Index Future ก็มองแนวโน้มน่าจะแกว่งตัวผันผวนอีกในทางอ่อนตัวลงนะคะโดยทั้งนี้ก็มองว่าในเรื่องของแรงกดดันเกี่ยวกับภาพของสถานการณ์น้ำท่วมที่กำลังจะเข้าสู่พื้นที่ชั้นในแล้วก็ของกรุงเทพยังเป็นปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็มองว่าน่าจะเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของตัว Safety Index Future มากขึ้นประกอบกับในส่วนของปัจจัยภายนอกเองที่เห็นในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วก็ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ก็ถูกขายทำกำไรออกมาจากความไม่แน่นอนในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินในยุโรปซึ่งก็คงยังต้องติดตามดูในส่วนของการประชุม EU ในช่วงสุดสัปดาห์นี้รวมอีกทั้งยังมีในส่วนของความไม่มั่นใจต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐหลังจากที่มีการรายงานตัวเลขภาพรวมเศรษฐกิจที่ออกมาค่อนข้างอ่อนแอเมื่อคืนนี้ก็ทำให้มองว่าวันนี้โดยรวมน่าจะเห็นการแกว่งตัวของตลาดหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะในส่วนของตลาดภูมิภาคเองแล้วก็ในตลาดบ้านเราเนี่ยอยู่ในทิศทางที่เป็นการปรับตัวลงมากกว่าโดยถึงแม้ว่าจะเห็นแรงซื้อของนักทุนต่างชาติมีเข้ามาต่อเนื่องในส่วนของหุ้นแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์เองแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าแรงซื้อก็เริ่มจะชะลอลงโดยเมื่อวานในส่วนของตัว Safety Index Future ต่างชาติซื้ออีกเพียง344สัญญาแล้วก็ซื้อลดลงในหุ้นเหลือเพียง 902.47 ล้านบาทดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าสำหรับกลยุทธ์การลงทุนแน่แนะนำให้เน้นเป็นฝั่งช็อต S50Z11 โดยมองแนวโน้มการปรับตัวลงไปทดสอบระดับ640แล้วก็630จุดตามลำดับทั้งนี้ให้วางจุดตัดขาดทุนไว้เหนือระดับ660จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future ยังคงแนะนำให้ถือสถานะรองต่อได้เพื่อรอโวลุ่มที่กลับเข้ามาในส่วนของ CPF Z11โดยทั้งนี้ก็มองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคก็ยังอยู่ในแนวโน้มของขาขึ้นแล้วก็การเก็งกำไรในเรื่องของผลประกอบการไตรมาส3รวมถึงในเรื่องของสภาวะน้ำท่วมที่ส่งผลให้ราคาของไข่ไก่เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นก็ยังส่งผลบวกต่อทิศทางของราคาหุ้นอยู่ดังนั้นเนี่ยก็ยังให้ถือเพื่อรอทำกำไรโดยมองเป้าหมายการปรับขึ้นในเบื้องต้นที่ระดับ 31.50 บาทแต่ว่าถ้าหากเห็นการอ่อนค่าลงมาที่ระดับ 28.50 บาทก็ให้ปิดสถานะตัดขาดทุนออกไปส่วน IRPC Z11 เมื่อวานราคาปรับตัวลดลงเป็นวันที่2แล้วก็กลับมาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นอีกครั้งแต่ถ้าดูในส่วนของวอลลุ่มการซื้อขายที่เบาบางลงและในส่วนของ MACD รวมถึง Modified Stochastic ยังคงให้ค่าสัญญาณบวกก็มองว่ายังมีโอกาสที่จะเห็นการดิ่งกลับได้เหมือนกันก็ให้รอจังหวะปิดทำกำไรเมื่อรีบาวขึ้นมาอีกครั้งโดยทั้งนี้ให้วางจุด Stop Loss ไว้ต่ำกว่าระดับ 3.46 บาทสำหรับในส่วนของตัวฟิวเจอร์ของสินค้าโภคภัณฑ์ก็มองว่าในส่วนของปัญหาเรื่องหนี้ยุโรปเองที่หลังจากที่เหมือนจะมีข่าวบวกเข้ามาเกี่ยวกับความร่วมมือที่จะเข้าไปขยายกองทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพของยุโรปแต่ก็ล่าสุดมีข่าวออกมาว่าไม่ได้มีการดำเนินการอย่างที่มีข่าวออกมาในช่วงก่อนหน้านี้ก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยก็ดูจะกลับมามีความกังวลในเรื่องของวิกฤตหนี้ยุโรปอีกครั้งแล้วก็เห็นแรงขายออกมาในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็ขายออกมาในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์โดยทั้งนี้ในส่วนของราคาทองคำสปอตโกลด์ก็ปรับตัวร่วงลง 17.6 เหรียญมาที่ระดับ 1,630.39 เหรียญต่อออนโดยทั้งนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์ของเราเมื่อคืนนี้ขณะที่ในส่วนของสปอตซิลเวอร์ก็ร่วงลงมา 0.6 เหรียญโดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ 30.86 เหรียญต่อออน
ส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในช่วงเช้าก็ร่วงลงค่อนข้างแรง 2.63 เหรียญมาสู่ระดับ 109.16 เหรียญต่อบาร์เรลก็มองว่าน่าจะส่งผลให้ในส่วนของทิศทางของฟิวเจอร์ของที่อ้างอิงกับสินค้าพวกพันธุ์ทั้ง3ตัวนี้เห็นการแกว่งตัวลงระหว่างวันโดยถึงแม้ว่าอาจจะได้รับแรงหนุนบางส่วนจากในส่วนของค่าเงินบาทที่เช้านี้อ่อนค่าลงค่อนข้างมากถ้าเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์ของเราเมื่อคืนนี้โดยเป็นการอ่อนค่าลง 0.12 บาทมาที่ระดับ 30.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าในส่วนของแรงขายที่มีออกมาแล้วก็เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของสินค้าอ้างอิงมองว่าน่าจะมีน้ำหนักมากกว่าในส่วนของค่าเงินบาทโดยในส่วนของสปอตโกลด์มองว่ายังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงทดสอบระดับ 1,625 แล้วก็ 1,600 เหรียญต่อออนได้ต่อไปขณะที่ในส่วนของสปอตซิลเวอร์ก็มองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปที่ระดับ30เหรียญต่อออนส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์หลังจากที่ลงมาแถวๆบริเวณ109เหรียญต่อบาร์เรลในช่วงเช้าก็มองว่ามีแนวรับถัดไปที่ระดับ107เหรียญต่อบาร์เรลดังนั้นสำหรับกลยุทธ์ที่จะเข้าไปทำกำไรในส่วนของ Gold Future เน้นเป็นการช็อต GFV11 แล้วก็ GF10V11 ได้ถึงแม้ว่าอาจจะเหลือระยะเวลาในการซื้อขายอีกประมาณ1อาทิตย์ข้างหน้าโดยทั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าอยู่ในระดับ 24,300 บาทส่วนสถานะช็อตเดิมที่แนะนำไปเมื่อวานก็ยังสามารถคงสถานะต่อไปได้สำหรับในส่วนของ Silver Future ก็ยังให้คงสถานะช็อต SVV11 แต่ถ้าหากว่า เห็นการดิ่งกลับขึ้นไปที่ระดับ 1,020 บาทก็ให้ปิดสถานะตัดขาดทุนออกไปส่วน Brent Crude Oil Future ก็ยังแนะนำให้คงสถานะช็อต BRX11 แล้วก็อาจจะทยอยทำกำไรบางส่วนแถว3ระดับ 3,330 บาทโดยทั้งนี้ให้วางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ 3,440 บาทสำหรับในส่วนของ Safe 50 Index Optionถ้ามองในส่วนของ Put Call Ratio ทั้งในส่วนของ Put Call Volume แล้วก็ Put Call Open Interest ที่ยังค่อนข้างทรงตัวโดยเมื่อวานอยู่ที่ระดับ 1.22 แล้วก็ 1.36 ตามลำดับโดยมี Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Put Option ที่มากกว่า Call Option ต่อเนื่องก็ยังสะท้อนภาพความผันผวนของดัชนี Safe 50ในระหว่างวันแต่มองวันนี้ก็ในส่วนของปัจจัยภายนอกแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมน่าจะเป็นแรงกดดันให้ในส่วนของเซฟ50มีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงต่อก็มองแนวรับอยู่ที่ระดับ650จุดแต่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่มีสถานะช็อตพุทในสัญญาเดือนธันวาที่ราคาใช้สิทธิ์650จุดถ้ายังต้องการถือสถานะต่อก็สามารถใช้ในส่วนของช็อต H50Z11 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการอ่อนค่าของดัชนี Safe 50ในวันนี้แล้วก็รอทำกำไรเมื่อ Safe 50มีการฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งสำหรับสถานะลองพุทก็ยังให้คงสถานะต่อไปได้ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ